หัวหินมีไร่องุ่นที่สวยงามดำเนินการมาแล้วกว่า10ปีนับเป็นวิญญาณระดับมาตรฐานในเมืองไทยอันเป็นแหล่งกำเนิดไวน์รสชาติดีระดับสากลจากสยามไวนารีเมื่อการทดลองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยทรายประสบความสำเร็จอย่างดีการขยายพื้นที่ปลูกองุ่นอย่างจริงจังจึงเริ่มขึ้นในพื้นที่ที่เคยเป็นไร่สับปะรดที่บ้านคอกช้างตำบลหนองพลับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในหุบเขาห่างจากทะเลประมาณ40กิโลเมตรและที่นี่ก็คือต้นกำเนิดของไวน์มอนซูนแวลเลย์ไวน์ชั้นดีของสยามไวนารีตลอด10ปีที่ผ่านมามอนซูนแวลเลย์ได้รับการพิสูจน์และได้รับรางวัลมาแล้วมากมายจากงานประกวดไวน์ระดับนานาชาติในหลายๆรายการยืนยันได้ถึงคุณภาพที่ทัดเทียมกับไวน์ที่มาจากสถานที่ที่มีชื่อเสียงอื่นๆทั่วโลกนี่เป็นเสมือนความสำเร็จในการขยายนิยามของ New Latitude Wine ให้กว้างขึ้นเพิ่มพื้นที่การปลูกองุ่นและการผลิตไวน์ที่ได้มาตรฐานของโลกรวมทั้งสร้างวัฒนธรรมในการดื่มไวน์ให้แพร่หลายมากขึ้นกว่าที่เคยWhat does the term New Latitude Wine mean to you? Basically for me, it means everything that is not within the traditional winemaking area, which is the 30s to the 50s latitude, is a New Latitude wine area. So Thailand, being on the 13th latitude, is definitely a New Latitude area. We are doing everything that is...It's not something out of a standard, but we have to think different because our grapes obviously having different analytical parameters. Whereas our Shiraz, which has been aged partly in these oak barrels and partly in stainless steel, is a bit of a younger approach for red wine. Flavors like pepper and tomato leaf.And very smooth tannins and very, very elegant acidity. I can smell the berries. Making it a very, very enjoyable red wine. ไม่เพียงแค่วัฒนธรรมในการดื่มไวน์เรายังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นที่นี่อย่างต่อเนื่องทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจรวมไปถึงธุรกิจด้านอาหารไทยด้วยเช่นกันเชื่อว่าถ้าเกษตรกรไทยเนี่ยจะนำการปลูกองุ่นเนี่ยไปเป็นอาชีพต่อไปซึ่งผมเชื่อมั่นในฝีมือเกษตรกรไทยเชื่อว่าในอนาคตเราจะมีการปลูกองุ่นมากขึ้นมีการพัฒนาการทำไวน์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็จะนำมาในความสำเร็จของไวน์ไทยควบคู่ไปกับอาหารไทยที่เป็นที่นิยมทั่วโลกกว่า10ปีที่ผ่านมาจากพื้นที่ทดลองเพียง10ไร่แปลเปลี่ยนเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบันสยามไวนารีและหัวหินฮิลส์วิญญาณพิสูจน์แล้วว่าผลผลิตจากฝีมือเกษตรกรไทยสามารถผนวกเข้าได้กับภูมิปัญญาตะวันตกและผลลัพธ์ที่ได้คือไวน์คุณภาพคือการยกระดับผลผลิตคือวัฒนธรรมวิถีชีวิตและธุรกิจแนวทางใหม่คือไวน์ไทยที่พร้อมจะออกสู่ตลาดโลกด้วยความภาคภูมิ